ไม่มีฝาแล้วก็จูนคุกิมิยะมาใครคะคุกิมิยะคุกิมิยะคือใครคะคืออะไรคะน้องณเดชน์ไงคะอ๋อณเดชน์หนูนึกว่าร้านอาหารตอนนี้คือในหัวมีแต่ชื่อร้านอาหารหนูก็คุกิมิยะคือร้านขายอะไรอ่ะไม่ใช่สุกี้คุกิมิยะค่ะณเดชน์คุกิมิยะคุกิราชิค่ะณเดชน์คุกิมิยะกินอะไรจ้าเย็นนี้ไอ้กลางวันนี้นี่หนูมองเวลาแล้วนะคะกินอะไรแม่จะมาส่องพี่สองคนแบบนี้โดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นะพี่ยังไม่ได้มองผมยกโคนเลยใช่ไหมแม่สงสัยเราจะสวยเหมือนยาย่าแม่หนูสั่งสุกี้มาสาไปกินกับน้องยาย่าสิจ๊ะใช่สั่งสุกี้แล้วก็สั่งอ่ะต่อเมื่อกี้เราอธิบายสุกี้เสร็จแล้วชาบูสุกี้เสร็จแล้วที่บอกชาบูก็คือเป็นเหมือนสุกี้บ้านเราก็คือเป็นน้ำหนักสดๆเหมือนกันน้องก็คือเป็นหม้อเราใส่ลงไปแล้วเราก็รับประทานเหมือนกันเปี๊ยบจูนน้องยาย่าก็เข้ามาบอกว่าพี่อ้นพี่จูนสนใจหนูด้วยสนใจหนูด้วยยาย่าไม่มูเทนาเดทมายาย่าตกกระป๋องจ้ะไม่มาคู่แปลว่าอะไรยาแต่ว่าถ้าเกิดน้องต่อมานัดเดทก็ตกกระป๋องไม่คือถ้าน้องต่อมาไม่ต้องน้องแบกกับยาย่าเลยพี่อ้นก็ต้องออกจากจอนี้ไปแล้วต่อก็ต้องอยู่จอล่างไปเลยนะคะยาย่าจะกินอะไรเย็นนี้ค่ะทุกคนร้องเพลงพร้อมกันค่ะจูนชอบต่อจูนชอบต่อจูนชอบต่อจูนชอบน้องต่อจูนไม่เอาจูนหวายหวายหวายจูนชอบน้องยาย่าหายหายเห็นเมื่อวานยาย่ากินปิ้งย่างกินไนท์สมิธอยู่อร่อยเช่นกันเข้มข้นมากที่สมิธอยู่ที่บ้านแล้วก็มีปูดองปูดองเนาะไนท์สมิธอยู่ยาย่าหนูดูดปูโชว์สิคะมันหนูดูดปูแล้วหนูก็ให้พี่แบร์ถ่ายอ่ะลูกเป็นบูมแมลงอ่ะลูกติดปี๊ดติดปี๊ดติดปี๊ดติดอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นท่าที่ตัดที่สุดจริงเป็นการดูดปูจริงๆอ่ะใช่เขาหนูเจอเป็นรักค่ะอยากเห็นยาย่าตอนอารมณ์เสียมากเลยจูนคือไม่เคยเห็นเลยอ่ะคงอย่างนี้นะอารมณ์ไม่ดีนะคะเนาะคือพี่อ่ะจะถามน้องที่เป็นแบบพระนางเสมอเพราะว่าเวลาถ่ายละครน่ะเบรกดาวเขาอะตารางสอนของแต่ละวันจะมีชื่อเขาเยอะมากเป็นแบบคือบางวันก็ตั้งแต่ต้นจนจบอะจูนพี่ก็แบบว่าไม่ท้อบ้างหรอคือมันจะไม่ได้พักเลยจูนมันไม่เหมือนงานพิธีกรนะคะที่เราจะปั๊บปั๊บปั๊บไปเสร็จอย่างเงี้ยแต่ละครเนี่ยกว่าจะผ่านไปแต่ละซีนได้มันยากแล้วโดยเฉพาะพระนางเขาจะต้องเยอะมากเพราะว่าการดำเนินเรื่องมันก็สมมติมันเล่าผ่านตัว14อย่างพี่เยอะๆก็ไม่มีใครดูถูกไหมเขาก็อยากดูพระก็ถ่ายเช้าจะเย็นแต่พี่ถามมาทุกคนไม่มีใครเหนื่อยเลยนะจูนหรอฮะตั้งแต่พี่อ่ะบางวันที่มีสี่ซีนพี่ก็อยากฆ่าตัวตายแล้วอ่ะจูนอ่ะเคยมีถ่ายละครหนึ่งเรื่องในชีวิตก็คือลาขนาดของจูนลาแบบขนาดตอนของจูนเป็นละครวัยรุ่นแล้วมีคนในฉากเยอะมาก10กว่าคนนะไม่ได้เป็นเราคนเดียวด้วยนะคะแต่มันเหนื่อยมากพี่อ้นเขานัดกองแต่เช้ากว่าจะถึงคิวเราแล้วสมมติว่าหนูไม่รู้สมัยนี้เป็นไหมแต่สมัยหนูอะสมมติว่าแค่ฉากยื่นกระเป๋าตังค์เนี้ยถ่ายทางซ้ายถ่ายทางขวายื่นไปยื่นมาข้างหน้าข้างหลังกว่าจะเสร็จอะพี่อ้นเดี๋ยวนี้เป็นงั้นหนูใช่เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วมีกล้อง 3-4 อันอย่างเงี้ยมองกล้องมากมายแล้วพอเข้าฉากหลายคนนะคะ10คนอย่างเงี้ยเกิดถ่ายไม่ได้1อันเราก็ต้องทำทั้งหมดใหม่ทำใหม่ค่ะกว่าจะได้ดู1ฉากเนี่ยที่เราได้ดูเนี่ยนะคะปางตายกันหลายชีวิตจูนน้องแบร์บอกว่าหิวแล้วแปลว่าแบร์อยากดูจูนทำสุกี้เหรอจ๊ะอุ๊ยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำแบร์จ๋าและยาย่าจ๋าสั่งได้เลยสุกี้มาสะไม่มีเบอร์อีกนี่เมื่อกี้พี่พิมพ์ไลน์ไปแล้วอะค่ะไลน์แอดสุกี้มาสะอะค่ะโอ้นี่ค่ะอุ๊ยขอขายของก่อนไปค่ะขอขายของค่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ระหว่างนี่สวัสดีค่ะนี่คือช่องชีวิตทีวีไดเรกทีวีไดเรกร้านโอ้มากแล้วพี่อ้นหนูไม่เคยขายอะไรเยอะเท่านี้มาก่อนในชีวิตเราต้องทำค่ะจูนอ่ะเราต้องทำค่ะช่วงอ่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์มาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคืออะไรจูนอ่านไม่ออกช่วงเงินไม่ได้แต่ต้องขายให้คุณเขาเริ่มค่ะมันเป็นแผ่นนวดหน้าเลยไม่รู้หนูว่าไม่ใช่โอ้ยนวดเออใช่แล้วสถานนวดเท้านวดตัวเขาปิดไหมอ่ะหมอนวดทำอะไรอ่ะถ่ายภาพนิ่งสงสารอ่ะหมอนวดก็ถ่ายภาพนิ่งเหมือนเราเอาจูนยังไงคะเมนูสุกี้มาสั่งถ้ามากกว่านั้นเราไม่อยากเดินอุ้ยนี่มีคนมารีเควสให้ณเดชน์ยาย่าเขาไลฟ์ด้วยกันพี่ว่าเขาออกไปแล้วนะคะเขาคงรำคาญพี่แล้วก็รำคาญหนูด้วยไปแล้วหนีไปแล้วตายแล้วดูสิ
จูนยอดไลฟ์พุ่งพรวดนะคะเราต้องได้เงินจากการไลฟ์แน่นอนเดี๋ยวพี่คิดก่อนที่ทำยังไงดีเราจะได้เอาเงินไปซื้อหน้ากากไปบริจาคดีไหมคะซื้อหน้ากากใช่ไหมคะหนูไปก่อนละค่ะแต่เดี๋ยวหนูเซฟไลฟ์ไว้อ้าวดูเทย่าโรเจอร์พี่ไว้ตามทางอย่างงี้ใช่โอเคทิ้งพี่โอนเดี๋ยวติดตามสตอรี่จูนนะตายแล้วพี่โอนเต้นบัลเล่ค่ะมีคนบอกพี่โอนรำเต้นบัลเล่ค่ะเต้นบัลเล่บัลเล่ค่ะใจเย็นๆนะคะไปก่อนค่ะพี่โอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจูนบ๊ายบายสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊หรือไลฟ์คนเดียวให้ดูเพิ่ม